รังสิตจับมือเรียวมีระเบิดศึกกีฬาอีสปอร์ต8สถาบันวันอังคารที่17กันยายน2562ที่ผ่านมาที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามรังสิตพร้อมด้วยคุณโมกุยหมานผู้จัดการการตลาดเรียวมีประเทศไทยและคุณธเนศจิตสว่าง CEO บริษัทบิยอนก็อดไลท์จำกัดร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตกับ8มหาวิทยาลัยดัง University Esport Mobile Expo by Realme โดย Realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ให้คุณภาพมากกว่าในราคาที่คุ้มค่าเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคยุควงการอีสปอร์ตสนับสนุน8มหาวิทยาลัยดังจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อค้นหาสุดยอดนักกีฬาอีสปอร์ตโดยได้รับความสนใจมากจากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากก็ถ้าถามผมนะฮะผมมองว่าเป็นการสอนเขาให้ไปถูกทางมากกว่าคือถ้าอยากเล่นเนี่ยเราควรเล่นให้ถูกวิธีนะครับคืออย่าง PC หรือโมบายเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับการสอนให้เขารู้จักวิธีการเล่นที่ถูกต้องแบ่งเวลาแล้วก็ถ้าเขาชอบจริงๆมันจะเป็นอาชีพอย่างที่บอกนะฮะผมมองว่ามันมีทางไปได้แต่ต้องสอนเขานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้โมบายเนี่ยสำคัญมากปัจจุบันนี้เราเน้นเรื่องแอปพลิเคชันหรือเรื่องเกมที่เป็นโมบายซึ่งเรียวมีเนี่ยตอบโจทย์หนึ่งคือราคาไม่ได้แพงมากราคาอยู่กลางๆซึ่งเด็กสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับอย่าง Lenovo เนี่ยก็มาสนับสนุนเด็กผมว่าโอเคปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือโมบายเนี่ยสำคัญกับชีวิตสังคมปัจจุบันวัยรุ่นหรือสังคมระดับกลางแล้วก็อย่างเกมเนี่ยบอกแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเล่นเกมเนี่ยโดนดุแน่นอนเล่นแต่เกมจะทำงานอะไรกินอะไรปัจจุบันเนี้ยผมตอบคำถามผู้ใหญ่สมัยก่อนได้เลยว่าเล่นเกมแข่งลีกได้มีเงินครับทำเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็ตลาดกว้างอย่างที่บอกถ้าอยากจะให้ดีต้องรู้จักเรียนรู้วิธีการอยู่กับเกมนะครับแล้วก็หาทางไปทำให้ถูกต้องนะครับผมว่าไม่ยากครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับก็ขอบคุณทางกลบียอนนะครับแล้วก็ Lenovo Realme นะฮะก็ขอบคุณที่มีสิ่งดีให้กับนิสิตนักศึกษาทางเราก็ยินดีในขั้นตอนต่อไปอาจจะมองเรื่องกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทยซึ่งจะเป็นแมตช์ใหญ่ของอุดมชาวดมศึกษานะครับก็เป็นไปได้ก็อยากดึงมาช่วยกันเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับขอบคุณครับอย่างไรก็ตามในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ Realme ร่วมมือกับ Lenovo Legend Beyond Godlike และมหาวิทยาลัยชั้นนํา8แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชกระบังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยมหานครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยหอการค้าโดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะใช้สมาร์ทโฟนจาก Realme รุ่น Realme 3 Pro สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความเร็วและแรงตลอดการแข่งขันโดยการจัดแข่งขัน University Esport Mobile Expo by Realme ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหรือชมรม Esport ของแต่ละสถาบันการศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านกีฬาอีสปอร์ตจากการมีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งภายในและระหว่างสถาบันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตที่ไม่ใช่แค่การใช้เวลาเล่นเกมเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่เป็นการใช้เวลาในทางสร้างสรรค์อีกด้วย